างหลังเป็นรถของประตูนะครับนี่ครับด้วยการเอาลมสีเหลืองมาบังละเอียดนะครับอ๋อผมรู้แล้วนะครับขอจันนะครับไอ้เขาจังหวัดเราอ่ะจังหวัดเราพอดีพอดีก็มาดูคนเดือดร้อนพันล้านด้วยครับโอเคครับมีท่านผู้การมานะครับครับท่านผู้การจังหวัดชัยภูมินะครับท่านฉลองทุกจันนะครับมันเป็นสิทธิเสรีภาพเนาะพี่เนาะมันก็สามารถแสดงออกได้ประชาชนล่ะตามรัฐธรรมนูญล่ะครับครับผมก็มีคนเมินมากระซิบผมว่าหางปากหอมคอครับความเดือดร้อนของประชาชนมันบอกทางไปไหนแล้วไอ้ความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่พร้อมนี่แหละมากกับเนี่ยเดือดร้อนเขาไปเบิ้ดเนี่ยแทนที่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยจะได้ไปซอยใช้บ้านนะครับก็ต้องมายืนนี่แหละมายืนตากแดดอยู่น้ำกันนี่แหละไอ้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับเจ้าหน้าที่เรานะครับไม่รู้ความพยายามในการช่วยประชาชนจะขนาดนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องยากเนี่ยแหละยากราชการยากน้ำไปเยอะแทนที่จะไปเบิ่งว่าตรงบางใดเขามันขาดน้ำมันขาดบางใดถนนขาดบางใดประชาชนเดินทางไม่ได้นะครับตำรวจเพิ่งครับเขามาดูคนเดือดร้อนนี่จะมาประท้วงทำไมปรากฏว่ามึงมานี่แหละคนเดือดร้อนเขาอีกนายหลาย